าคุณจะทำดีหรือทำชั่วผลที่เกิดขึ้นล้วนมาจากการกระทำของตัวคุณเองทั้งสิ้นเราเลือกที่จะทำมันให้ดีได้อย่าปล่อยให้เป็นเรื่องของดวงดาวฟ้ามีตาฟ้าทำไมไม่จริงฟ้ากำจะตัดลอยพอสิ่งที่คุณทำจะเป็นผลกรรมตามไปฟ้ากำมันไม่จริงฟ้ากำจะตัดลอยฟ้ากำมันอยู่ที่ใจจะเป็นให้ตายก็อยู่ที่ตัวคนที่คิดทำชั่วไม่เคยคิดกลัวใครจะรู้ไม่เห็นว่าใครมองอยู่ไม่มีใครดูก็ทำกันไปไม่สนทั้งบุญทั้งบาปผิดสิ่งคิดอยากไม่ละอายไม่ชั่วผลสุดท้ายสิ่งที่ทำไปจะตามติดตัวไม่ว่าจะดีจะชั่วขึ้นอยู่ที่ตัวของเราทำทำผิดจำถูกไม่รู้มันย่อมมีผลต่อเวรกรรมคนที่คิดทำชั่วระวังนักกรรมจะตามทันล้วนแล้วเรื่องชั่วผู้พันยึดมั่นในศีลธรรมรักจำจะดีมีจนเป็นชีวะคนอยู่ตายฟ้าให้รู้ไว้ว่าเธอว่าฟ้าคอยฟังดูความเป็นไปสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเคยได้ยินคำว่าปากพาซวยไหมคะถ้าเคยได้ยินแต่ว่ายังไม่เข้าใจถ่องแท้ชมฟ้ามีตาวันนี้ค่ะสนับสนุนโดยกาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่มตราเนสกาแฟดีแท็กสเนลไวท์ครีมนั้นที่ว่าสดชื่นเนี่ยถ้าบรรยากาศไม่ใช่เพราะว่านั่งข้างใครนานรู้นะจะรู้มาแม่ไม่ต้องเขินหรอกหนาแพทพวกเรารู้กันหมดแล้วว่าแกกับไอ้ว่าคุยกันอยู่แน่ว่าแต่เขานะแล้วเราอ่ะนะอยากนั่งไกลปองใช่ไหมล่ะแหมเดี๋ยวฉันมีน้องกำลังแชทอยู่ด้วยตอนนี้เดียที่แค่แชทไม่ได้โทรคุยเขาแต่โทรคุยน้องก็ได้เป็นเรื่องด้วยแหมอย่าเข้าข้างตัวเองหน่อยเลยฉันเคยพูดหรอว่าฉันชอบเธอนี่จะแถลงให้รู้เลยนะว่าฉันก็ไม่ได้ชอบเธอเหมือนกันดูวิวข้างเธอดีกว่าสวยมากเลยดูดิว่าอะไรวะป๊อกอย่าพูดแบบนี้นะเว้ยเมื่อกี้มันโค้งร้อยศพร้อยศพแล้วไงวะเอ้าก็ต้องไหว้เพื่อความเคารพเจ้าที่นี่เธอไม่เห็นหรอว่าศาลน่ะก็ตั้งอยู่ตรงนู้นน่ะนี่นี่ป้องแล้วที่เขายกมือไหว้กันนะเขาแสดงให้เห็นว่าเราอ่ะไม่ได้ลบหลู่แต่เมื่อกี้ที่แกโวยวายอ่ะลบหลู่ชัดๆลบหลู่อะไรนี่แค่ถามเฉยๆแล้วพวกเธอทุกคนเนี่ยประสาทหมดเลยไปงมงายกับสิ่งที่มองไม่เห็นงมงายว่ะอย่าพูดแบบนี้นะเว้ยทำไมจะพูดไม่ได้ก็มันไม่ดีไงแม่ฉันสอนมาว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยแต่อย่าลบหลู่ก่อนออกจากบ้านแม่พาฉันไปไหว้เจ้าที่ที่บ้านเลยนะให้ท่านคุ้มครองให้เราเดินทางปลอดภัยอ่ะเอาจริงๆบ้าจะบอกให้ที่พวกเราปลอดภัยตรงนี้นะใครๆก็รู้ว่าพี่คนนี้มันขับรถเป็นเต่าคานถ้าเต่าวิ่งมากัดล้อไปแล้วเว้ยพี่เขาขับอย่างระมัดระวังเว้ยโอ้ยบอกว่าช้าก็ช้าสิวะนี่ถ้าฉันขับนะพวกเราทุกคนเนี่ยเที่ยวน้ำตกไปแล้วเฮ้ยเรามาเที่ยวที่ธรรมชาติก็ขับช้าๆดื่มด่ำธรรมชาติข้างทางก็ได้จะรีบไปไหนเล่าก็ไม่ได้รีบไปตายหรอกนะรีบไปเที่ยวจะทำอะไรก็ทำไปพี่อยากเที่ยวน้ำตกละเฮ้ยพี่จอดก่อนอะไรอ่ะมีอะไรว่าไงมีอะไรฉันเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยยืนมองรถพวกเราอยู่อะไม่เห็นจะมีอะไรเลยฉันเห็นจริงๆด้วยคงเป็นเจ้าที่ที่เราไหว้กันเมื่อกี้ท่านคงมาปกป้องคุ้มครองเราอะโหแพทปัญญาอ่อนจริงๆนี่ขนาดยังไม่เห็นอะไรยังบอกว่าเจ้าที่มาคุ้มครองคงง่ายจริงนี่ป้องฉันบอกแล้วไงไม่เชื่ออย่าลบหลู่เฮ้ยป้อง
ฉันว่าแกเก็บปากไว้กินข้าวดีกว่านะเว้ยเฮ้ยอยากมีเรื่องเหรอวะก็ปากแกมันล้นหาที่เองดีกว่าเฮ้ย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 ไม่มีอะไรหรอกนะเราคิดดีท่านคงรู้ว่าเราไม่ได้ลบหลู่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองการเดินทางพวกเราด้วยนะครับไร้สาระว่ะมาดูความงดงามอลังการของที่นี่หากลูกทำอะไรที่ผิดพลาดหรือไม่ควรทำลงไปขอเจ้าที่ที่นี่ช่วยปกป้องคุ้มครองและให้อภัยพวกลูกด้วยนะคะจ้าเออเอากันเข้าไปนี่มันศตวรรษที่21แล้วนะปี2559จะมางมงายเรื่องบ้าบออะไรวะโอ้ยนี่ป้องฉันรู้นะเว้ยว่าแกปากเสียแต่ฉันไม่คิดเลยจริงๆว่าแกจะปากเสียแบบไม่มีกาลเทศะแบบนี้กาลเทศะฉันมีเว้ยสติฉันก็มีถึงไม่เชื่อเรื่องอะไรอย่างนี้ไงเฮ้ยนี่นี่นี่แมนใจเย็นก่อนได้ไหมเลิกทะเลาะกันได้แล้วพวกเราเป็นเพื่อนไงนะนี่ป้องส่วนแกเนี่ยก็เบาปากเสียลงหน่อยแมนส่วนแกก็ใจเย็นลงหน่อยเพื่อนเพื่อนมันก็ควรให้เกียรติเพื่อนไม่ใช่เหรอวะไม่ใช่มายืนด่ากันอยู่แบบนี้ไอ้พวกมันก็ปากเสียแบบนี้แหละอย่าไปสนใจมันเลยพวกเรารีบไปกินข้าวดีกว่าจะได้เดินดูน้ำตกไปแล้วพี่พวกปัญญาเนยจริงอย่างที่แมนว่านะป้องเพื่อนกันก็ควรให้เกียรติกันเพื่อนเชื่อแต่เธอไม่เชื่อเธอก็ไม่ควรดูถูกลบหลู่ความคิดของเพื่อนโดยเฉพาะลบหลู่เจ้าที่อ่ะแนทฉันว่าเธอสวยดีนะแล้วก็ฉันก็อยากจีบเธอได้ถ้าเธอไม่เชื่อเรื่องอะไรปัญญาอ่อนแบบเนี้ยติงตองเปล่าเป็นเหมือนทั้งกลุ่มกาแฟคอฟฟี่พลัสจากเนเจอร์กิฟต์ Prudential ประกันชีวิตรถยนต์ซูซูกิเซียสเอาส้มตำไทยใส่ปูค่ะแล้วก็ไก่ทอดแล้วก็เอาตับหวานที่หนึ่งด้วยครับเอาหมูแดดเดียวค่ะอ่ะกินอะไรสั่งเร็วต้มแซ่บหมูค่ะนะกินอะไรจะกินอะไรกันก็สั่งเลยนะงั้นเอาคอหมูย่างกับข้าวเหนียวค่ะเท่านี้ก่อนละกันค่ะนี่ยังคิดเรื่องเจ้าที่อยู่หรอฉันไม่ได้ตาฝาดจริงๆนะฉันเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยยืนมองมาที่รถเราจริงๆขอโทษนะครับน้องที่ไหนแล้วครับโค้งร้อยศพครับแต่ว่าพวกเรายกมือไหว้กันทุกคนแล้วจริงๆนะครับไม่มีใครเจตนาจะลบหลู่หรืออะไรเลยนะครับดีแล้วล่ะครับที่เราเคารพน้อมน้อมต่อท่านที่ท่านมาปรากฏตัวให้เห็นเนี่ยเพราะท่านคงเมตตาแล้วก็มาปกป้องเฮ้ยป้องยังไม่จบเรื่องเจ้าที่กันอีกเหรอวะบอกป้องเอาจริงๆนะไอ้โครงร้อยศพเนี่ยมันก็ห่างกันเป็นร้อยโลแล้วเว้ยมันควรจะจบได้แล้วไม่ว่าจะใกล้หรือไกลก็ไม่ควรจะลบหลู่นะใช่ไม่เชื่อก็หูปากไปเลยไม่เชื่อพูดจาลนหาที่ตลอดเวลาอย่างงี้
พราะแกควรจะเลิกปัญญาอ่อนได้แล้วเลิกงี่เง่ากับเรื่องงมงายอย่างนี้ได้แล้วมันไม่ใช่เรื่องงมงายหรอกนะครับน้องเจ้าที่เนี่ยมีอยู่ทุกที่แล้วครับพี่พี่ครับเจ้าที่อยู่ไหนล่ะครับเอ้าพี่มองหน้าผมทำไมครับผมอ่ะถามพี่อยู่ว่าเจ้าที่อยู่ไหนครับคือผมอยากเจอท่านครับพี่ช่วยเรียกท่านออกมาหน่อยครับผมอยากไหว้ท่านครับอะไรนะไม่ทราบท่านก็อยู่ที่นี่แหละใครไปใครมาเขาก็กราบไหว้กันทั้งนั้นผมว่าผมเข้าใจที่พี่บอกนะครับไหว้ลมไหว้แรงแบบนี้ใช่ไหมพี่เจ้าที่ครับเจ้าที่ครับสวัสดีครับขอไหว้หน่อยครับไอ้ป้องแกเลิกพูดจาลบหลู่อย่างนี้สักทีได้ไหมลบหลู่ฉันลบหลู่ตรงไหนฉันน่ะออกจะเป็นคนนอบน้อมเดี๋ยวทําให้ดูนะเจ้าที่ครับท่านอยู่ไหนครับให้ป้องเจอท่านผมอยากไหว้ท่านจังเลยครับน้องเขาลงทุนขอขนาดนี้เจ้าที่คงออกมาให้เห็นแน่แน่ว่าแต่คืนนี้พักที่ไหนกันในป่าหรือเปล่าก็ว่าจะพักในป่าสักคืนนึงนั่นแหละค่ะถ้างั้นก็ดูแลตัวเองกันหน่อยแล้วกันอ๋อไม่งั้นจะเจอเจ้าที่ใช่ไหมครับไม่สาระพี่เองก็ไม่รู้หรอกนะแต่มันเคยมีคนปากเสียไปลบหลู่ท่านแบบนี้ไม่เคยรอดออกมาสักรายเหรอเจ้าที่ที่นี่นะไม่มีหรอกมีแต่คนกลางทำตัวเป็นกูรูกลัวคนจะไม่รู้ว่าฉันน่ะรู้มากที่สุดทั้งที่ตัวเองอะเป็นแค่เจ้าหน้าที่กระจอกจะด่าจะเหน็บอะไรพี่ไม่โกรธหรอกนะเพราะพี่มีวุฒิภาวะมากพอแต่พี่แค่ไม่อยากให้พวกเราไปลบหลู่ดูหมิ่นสิ่งที่มองไม่เห็นถึงเราไม่เชื่อแต่คนอื่นเขาเชื่อขอโทษนะคะขอโทษด้วยนะเฮ้ยจะปัญญาอ่อนกันไปหมดแล้วหรือไงป้องเอาจริงๆนะนี่ก็อยากจะเจอเจ้าที่เหมือนกันและถ้าเข้าไปในป่าแล้วกลับออกมาไม่เจอเจ้าที่เนี่ยจะเตะปากคนที่อยากเป็นเจ้าที่ให้ดูคนที่ลบหลู่ดูหมิ่นเจ้าที่ที่นี่เจอดีทุกคนเจอดีก็ดีแล้วไหมครับหรือว่าพี่อยากให้พวกผมมาเจอนะพวกเราเลิกเชื่อเรื่องเหลวไหลงมงายได้แล้วรีบๆไปกินข้าวจะได้ไปเที่ยวน้ำตกได้แล้วเอาเป็นว่ามีอะไรก็โทรหาพี่แล้วกันนะพี่เป็นห่วงผมขอเบอร์พี่ไว้หน่อยครับรีบไปกินข้าวแล้วก็ไปเที่ยวซะเดี๋ยวจะมืดถ้ายังไงกลับออกมาก็แวะหาพี่หน่อยแล้วกันจะได้สบายใจว่าทุกคนปลอดภัยได้ครับขอบคุณมากนะขอบคุณนะครับดีกว่าป่ะไปถ่ายรูปดอกทานตะวันหรือว่าไปไร่องุ่นก็ได้อะกำไรเธอจะบ้าหรือเปล่าเรามาถึงน้ำตกแล้วนะจะไปเที่ยวที่อื่นเพื่อเอ้าก็ดูบรรยากาศสิน่ากลัวจะตายแล้วแกก็ปากเสียด้วยฉันถึงกลัวไงนี่หน้าเอ๋อแล้วสมองยังเอ๋ออีกโง่งมงายนี่ป้องแกกลับบ้านไปเลยไปนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะไม่ต้องถึงมือเจ้าที่หรอกถ้าแกยังอยู่ที่นี่ต่อฉันนี่แหละจะเป็นคนกระทืบเข้าดีวะเฮ้ยนี่คู่นี้แล้วนะอยากต่อยกันมากใช่ไหมนู่นเลยลงไปต่อยในน้ำเลยฉันรำคาญแล้วก็ดูไปป้องกันปากเสียเองนะเว้ยก็คนมันไม่เชื่อจะบังคับให้เชื่อได้ยังไงวะร้อยแมนฉันก็ไม่ได้อยากมีเรื่องกับแกนะเว้ยแต่ฉันไม่เชื่อว่ะสรุปว่าจะไม่ต่อยใช่ไหมถ้าไม่ต่อยกันเนี่ยเดินต่อใกล้ถึงน้ำตกแล้วถ้ากลัวขนาดนี้จะมาเที่ยวทำไมวะเวลา
โอ้ยน้ำตกที่เนี่ยสวยแบบที่คนอื่นเขาว่าจริงเลยเนาะเออเอาเข้าไปที่ไหนมันก็สวยเหมือนกันนั่นแหละใช่สวยเหมือนกันแต่ไม่ได้เหมือนกันแล้วคนใจอยากก็ได้อย่างเธอก็คงไม่เข้าใจหรอกจ้าวิวที่เนี่ยสวยมากเลยเนาะฉันอะอัพลงไอจีทั้งหลายรูปแล้วฉันก็อัพเยอะเหมือนกันแหละเอ้ยว่าแต่แพทนะอยากถ่ายรูปคู่กันไหมเดี๋ยวเราถ่ายให้มานี่แล้วมาๆๆระวังนี่มาด้วยกันก็ถ่ายกันทั้งหมดเนี่ยแหละเอ๊ะฉันไม่ถ่ายด้วยนะเดี๋ยวฉันถ่ายให้ถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันแมนเข้าไปนี่นะเห็นไหมเอามาเออหนึ่งสองสามเฮ้ยไม่ไรวะไรฉันเห็นคนโผล่ขึ้นมาว่ะเอาแล้วไงล่ะเห็นไหมเห็นไหมว่าการปากเสียงเธอเนี่ยมันส่งผลยังไงเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าค้าพวกลูกไม่ได้มีเจตนาลบหลู่อะไรเลยเต็มโปรดเมตตาพวกลูกด้วยนะเขานี่งมงายกันอีกแล้วฉันพูดเล่นแล้วก็อยากไปกางเต็นท์ยังไม่ใช่หรอยังไม่ได้ไปเลยนี่ไปที่อื่นงานไปแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องพูดเล่นไหมเนี่ยฮะนี่เอาอีกแล้วกลัวกันตอนอุจจาระขึ้นสมองก็บอกว่าไม่มีอะไรไงไปเร็วแต่ว่าแพทว่าเรากลับกันดีกว่านะเฮ้ยอย่าพูดแบบนี้ดิเดี๋ยวพูดแบบนี้ฉันก็รู้สึกไม่ดีนะเอาจริงๆไปกางเต็นท์กันเถอะนู่นไงคนต้องอยู่กันเยอะแยะเลยกลัวอะไรแต่ก็จริงนะเว้ยคนยังเยอะอยู่เลยอะเอาไงดีวะฉันว่าพวกเราอ่ะกลับออกไปพร้อมพวกเขาดีกว่านะเฮ้ยไม่มีใครสักคนเป็นไปได้ยังไงวะสนับสนุนโดยแลคตาซิดSCB SME เครื่องปรับอากาศไดคินเอกิระทำไมมันมืดแบบนี้อ่ะฉันดูปฏิทินมามันก็ไม่ใช่เดือนมืดนะแต่มันมืดมากเลยนะเราไม่สบายใจเลยอ่ะตอนนี้คนอื่นหายไปไหนกันหมดอ่ะไอ้กัดเรากลัวจริงๆแล้วนะไม่มีอะไรหรอกกำไรพวกเรามาดีเราไม่ได้มาร้ายใช่ไหมเจ้าป่าเจ้าเขาคงเข้าใจเราแหละไอ้ป้องอะไรปากเสียเฮ้านี่ฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะก็ตอนนี้แกไม่ได้พูดแต่ก่อนหน้านี้แกพูดนี่ไม่งั้นอยู่ๆคนจะหายไปได้ไงเราแล้วทำไมมันมืดขนาดนี้ดูดิแต่แสงจันทร์ยังมองไม่เห็นเลยอ่ะเฮ้ยพวกเธอก็ดูสิมันจะมองเห็นได้ยังไงล่ะก็ต้นไม้มันออกจะสูงขนาดนี้แล้วก็ใบไม้มันก็หนาด้วยมั้งฉันว่ายังไงมันก็แปลกอยู่ดีอ่ะเฮ้ยไฟฉายไงพวกเราไฟฉายมาไม่ใช่เหรอท่านไงต้องคอยฉันบอกตลอดก็เพราะพวกเธอมันกลัวจนไร้สติไงแต่คิดไม่ออกพวกมึงไงแต่ฉันว่ามันก็ยังแปลกอยู่ดีนะเว้ยทำไมวะไฟฉายไม่ติดทั้งที่ฉันเปลี่ยนฐานเรียบร้อยแล้วอ่ะเนี่ยของแพทก็ไม่ติดเหมือนกันน่ะเฮ้ยมือถือไงไฟฉายมือถือเฮ้ยพวกเราอะไรวะเนี่ยมันแปลกๆว่ะทำไมอ่ะขาดหมดเฮ้ยแต่ฉันชาร์จมือถือมาทั้งวันแล้วนะหรือว่าพอถ่ายรูปทั้งวันวะของหน้าไปในมือถือใช้ไม่ได้อ่ะเฮ้ยเราว่ามันไม่ธรรมดาแล้วอ่ะไปใช้มือถือฉันยังใช้ได้อยู่รีบไปเถอะเฮ้ยพวกเราไม่ต้องกลัวแล้วมีคนมาช่วยแล้วไงต้องแพทยังไม่เห็นสักคนเลยอ่ะเฮ้ยมันจะไม่มีได้ยังไงก็เมื่อกี้มีเสียงฝีเท้าอยู่มากันเป็นกลุ่มใหญ่เลยเอาหน่าพวกเราไม่ต้องกลัวหรอกก็ไม่เห็นเพราะว่าเขาอาจจะไปกันคนละทางก็ได้ไหมไปแล้วผมไม่ทันแล้วเขาจะไปทางไหนได้วะก็ในเมื่อทางออกมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอหรือว่า
รงนี้ไม่ใช่ทางออกพวกเราสังเกตบ้างไหมพวกเราเดินกันมานานแล้วนะแต่ก็ยังวนมาอยู่ที่เดิมอยู่เลยอะหรือว่าเราหลงป่าหัวหน้ากำลังคิดถึงเด็กพวกนั้นอยู่ใช่ไหมครับผมสังหรณ์ใจยังไงไม่รู้เขาอาจจะกลับไปแล้วแต่ยังไม่มาบอกหัวหน้าก็ได้ผมว่าไม่หรอกลบหลู่เจ้าที่ขนาดเนี้ยป่านนี้ผมก็คงเจอดีไปแล้วล่ะครับนั่นสิในป่าดึกๆแบบนี้อันตรายผมว่าพวกเราไปตามเขาเถอะหมดอะทำไงล่ะทีเนี้ยนัดว่าเราหลงป่ากันจริงๆแล้วล่ะโทรหาพี่เก่งไงมีเบอร์พี่เก่งไม่ใช่หรอแต่ฉันเมมเบอร์ในเครื่องไงแล้วตอนนี้ก็แบตหมดแล้วด้วยทำไมพวกเราคิดน้อยกันขนาดนี้วะเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาไงเป็นเพราะไอ้ป้องแหละลบหลู่เจ้าที่เฮ้ยว่าฉันอีกแล้วนะก็มันจริงไหมเล่าถ้าเจ้าที่ขลังที่บอกจริงเนี่ยป่านนี้ท่านต้องช่วยพวกเราออกมาแล้วเว้ยแล้วจะบอกให้นะครับเจ้าที่ไม่มีใครเขาอยากอยู่ที่นี่แล้วไอ้ป้องเฮ้ยเฮ้ยนี่เฮ้ยใจเย็นเฮ้ยหลายทีแล้วเว้ยสอนน้ำหน้าเมื่อไหร่จะเลิกพูดอย่างนี้สักทีอะป้องเฮ้ยนี่ฉันพูดอะไรผิดนี่ฉันก็บอกอยู่ว่าถ้าเกิดเจ้าที่มีจริงเขาต้องช่วยเราแล้วนี่ป้องพวกเราเชื่อว่าเจ้าที่มีจริงแต่ฉันไม่อยากให้แกพูดแบบนี้เว้ยตักกะกะโหลกกะลานี่จะบอกให้นะว่าถ้าเกิดเจ้าที่เขามีจริงเขาต้องพาพวกเราออกไปแล้วแล้วสุดท้ายถ้าเกิดได้ออกจากป่านี้แล้วเจ้าที่ไม่ได้ช่วยจะหัวร้อยฟันหลุดเลยไปดูนั่นไงยังพูดไม่ทันขาดคำเลยสุดท้ายก็มีคนมาช่วยเราก็ไม่ใช่เจ้าที่บ้าบออะไรด้วยไปกลับบ้านลุงครับรอผมด้วยเฮ้ยป้องตามใครไปอ่ะนั่นสิแพทยังไม่เห็นสักคนเลยอ่ะท่าไม่ดีแล้วฉันว่ารีบตามไปดูไอ้ป้องเถอะสนับสนุนโดยนมผง S26 Pro Guest Gold Chester ไอศกรีมเนสเล่ไมโลลุงครับลุงรอผมด้วยลุงรอผมด้วยครับลุงครับลุงลุงรอผมด้วยครับลุงครับลุงครับลุงจะรีบไปไหนครับลุงรอผมด้วยลุงครับลุงลุงอยู่ไหนครับลุงครับผมขอโทษนะครับจะหลอกผมเลยครับแนะนำผมเลยครับมีเวลาครับกลัวแล้วครับแนะนำผมเลยครับเป็นไงเจอไหมยังไม่เจอเลยครับขอโทษครับผมมีเวลาครับผมกลัวแล้วครับยังไม่เจอแนะนำผมเลยครับไปเร็วผมขอโทษครับเฮ้ยต้องเหรอกลัวแล้วครับแนะนำผมเลยครับผมกลัวแล้วบ๊อกกลัวแล้วครับผมกลัวแล้วครับป้องป้องผมเลยครับผมกลัวแล้วป้องป้องเป็นไรบ้างผมกลัวแล้วครับผมกลัวแล้วครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาโปรดเมตตาลูกๆด้วยนะครับถ้าลูกๆทำอะไรผิดไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการขออภัยด้วยนะครับอภัยให้พวกเราด้วยนะคะเราไม่มีเจตนาจริงๆค่ะลูกกลัวแล้วจริงๆเจ้าค่ะ
ใจฝนไม่ตาช่วยเหลือพวกเราด้วยค่ะเนาะมาครับไม่ต้องสนใจพี่เองเก่งช่วยพวกเราด้วยครับเป็นอะไรอ่ะเพื่อนผมเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับเอาแต่ร้องกลัวกลัวอย่างเดียวเลยครับถ้าอย่างนั้นรีบพาเขาออกไปจากที่นี่ก่อนตามพี่มาไปดูมาแล้วครับไปทางผมเลยครับผมกลัวแล้วครับเฮ้ยพวกเราฉันเจอเจ้าที่แล้วจริงๆว่ะพี่เก่งครับผมเจอท่านแล้วครับพี่เองก็ไม่อยากฟันธงหรอกนะว่าจะเป็นเจ้าที่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับอะไรมันอาจจะเป็นภาพลวงตาหรือเป็นจินตนาการอะไรของพวกเราก็ได้แต่ผมเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยแต่ผมเห็นแค่แวบเดียวเองนะครับผมเห็นคนโผล่ออกมาจากน้ำครับแล้วก็ได้ยินเสียงฝีเท้าทั่วป่าเลยนั่นเนี่ยต่างคนก็ต่างความคิดจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเสียงสัตว์ป่าที่ออกมาหากินกลางคืนหรือเสียงฝีเท้าพวกที่ไปตามหาพวกน้องก็ได้จริงๆพี่เองก็ไม่ได้อยากจะสอนให้พวกเรางมงายเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นแต่พี่แค่อยากจะถามว่ามันเหมาะไหมครวญไหมกับการที่เราเดินไปในที่ของคนอื่นแล้วก็ไปท้าทายเขาด่าเขาไม่ต้องคิดว่าเป็นเจ้าที่หรือสิ่งลี้ลับอะไรหรอกลองคิดซะว่าเป็นตัวพวกเราเองเนี่ยจะชอบไหมที่มีใครเดินเข้ามาในที่ของเราแล้วก็มาท้าทายเราไม่ครับพี่เองก็ไม่ชอบและพี่เชื่อว่าพวกเราทุกคนก็คงจะไม่ชอบสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเราสืบทอดกันมาสอนให้พวกเราเป็นคนนอบน้อมถ่อมตนไปลามาไหว้คนที่มีความนอบน้อมถ่อมตนเนี่ยไปไหนมาไหนก็จะมีแต่คนรักใคร่ใช่ไหมใช่ไหมครับเพราะถ้าธนาและทุกคนไม่น่ารักกับพี่ก็คงไม่ห่วงจนน้องออกตามหาพี่เก่งครับผมขอโทษครับผมเข้าใจพี่เก่งอะจริงๆครับผมไม่คิดว่าความคึกขมองของผมจะส่งให้คนออกแบบนี้แล้วก็ถ้าพี่เก่งเป็นคนใจร้อนถ้าผมทราบผิดที่เนี่ยดีไม่ดีบางทีผมอาจจะคิดลบเบือนกลับมาแล้วใครๆก็รู้ว่าคนสมัยนี้ใจร้อนจะตายครับผมได้เรียนรู้หลายๆอย่างจากเหตุการณ์นี้จริงๆผมต้องขอบคุณและขอโทษพี่เก่งมากจริงๆครับและที่สำคัญฉันต้องขอโทษทุกคนด้วยนะพี่นาพี่แมนผิดไปแล้วจริงๆว่ะเพราะที่ฉันคึกขึ้นมาแบบนั้นนะคนเราต้องเข้าไปหลงป่าเป็นเพื่อนเลยและที่สำคัญนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเจ้าที่ท่านด้วยผมไม่ได้ขอขอบคุณท่านที่ไว้ชีวิตผมนะครับแต่ผมขอขอบคุณท่านที่ทำให้พวกเราได้สัมผัสได้เที่ยวกับธรรมชาติขอบคุณหุบเขาอันยิ่งใหญ่ที่เป็นต้นลำธารให้กับพวกเราขอบคุณมากครับและที่สำคัญเวลาพวกเราไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าไปคึกขนองทำร้ายธรรมชาติหรือทำอะไรที่ไม่เหมาะสมอีกได้ค่ะพี่ชาโทรศัพท์ให้พวกเราเลยพี่ต้องขอโทษเราด้วยแล้วกันที่บังเอิญเห็นรูปที่ไม่เหมาะสมจะให้ดีหรือไม่ดีนั้นอยู่ที่ตัวเราเพราะฉะนั้นควรจะพูดแต่สิ่งดีๆและคิดทุกครั้งก่อนที่จะพูดด้วยนะคะ